มื่อสวายนี่ดื้อแรงแล้วพันนี้พวกเขาก็ได้ปรึกษาหารือก็ใส่เสนอตัวไปแล้วแต่ว่าณโอกาสนี้ใช้การเสนอของพระมนตรีให้ทรงดำพวกข้าพเจ้ามาเสนอตัวแต่ละท่านแต่ละท่านชื่อยังคือเท่าไหร่พ่อแม่พี่น้องทานพวกเขาหับทราบเนาะจากนั้นพวกเขาก็จะมอบเป็นที่มอบกันของที่ระลึกแล้วก็ที่ห้องเพลงลำวงขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เตือนหนึ่งครับประธานสวัยพิรุณประธานมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยแล้วก็ท่านนายกนะครับบุญเลิศยอดแก้วนายกสมาคมไทยทรงดำไทยดำประเทศไทยประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีครับนะครับถือได้ว่าเป็นผู้รับผู้เหงาผู้นำแล้วก็เป็นหัวเลียวหัวแรงเหาพี่น้องไทยดำถูกแต่ละประเทศเป็นเจ้าของเฮือนไทยส่งนะครับผ่าไทยส่งนะครับบ้านดอนคังจังหวัดปราจีนบุรีเฮือนแก่นี่เลยผ่าเสือฮีตะหังตะขวาผ่าสินตาหมีผ่าสินไรตางตะขวามีเม็ดตัวอย่างเป็นพิธีพันธ์ผ่าลุงสำราญเนี่ยไหลมอบนะครับเงินสนับสนุนนะครับเป็นจำนวนเงินนะครับเป็นจำนวนเงิน 124,000 บาทเน้อครับถ้าเป็นเงินแล้วก็ 24,000 บาทกี่ล้านกีบได้ป้าน้อย50ล้านบ่50กว่าล้าน50กว่าล้านกีบนะครับ50กว่านะครับลำดับเข้าไปก็เจ้าเฮานะครับท่านนายกบุญเรือนยอดแก้วนะครับนายกสมาคมไทยทรงดำไทยดำประเทศไทยประธานนะครับชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีเลยกล่าวนะครับกับพี่น้องไทยดำยักษ์หลวงลำท้าครับครับก็ขอสวัสดีเตือนครับพี่น้องไทยดำหลวงลำท้าสวัสดีก็ได้ป้าได้คุยเดี๋ยวล้มกันไปเตือนนึงแล้ววันนี้ก็เป็นทางการกันว่าวันนี้ก็จัดต้อนรับก็หาที่ปอแอร์ปอแอร์ต้องดีเจ้าที่พี่น้องโรลำทานะครับแต่ไม่หยิบมายามแสนเสียดายผู้เจ้าเสื่อมเรียน
ายฟ้าลายปีเด้อพบกัน2024ที่ดวงน้ำท่าเด้อพี่น้องเด้อWe'll be right back.